สวัสดีค่ะพบกับทันจักรวาลลงทุนกับเทรดเดอร์ KP นะคะรายการดีๆที่เทรดเดอร์ KP จับมือกับ InnovestX นะคะเพื่อเติมความรู้ในทุกๆ asset นะคะให้ทุกท่านได้ลงทุนได้อย่างมั่นคงนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำกำไรได้นะคะเราต้องเติมความรู้กันแบบจัดหนักในทุกสินทรัพย์นะคะเพราะว่าข้อมูลข่าวสารในทุกๆวันนี้ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วมากนะคะแล้วก็มีข้อมูลสำคัญมากมายที่อาจจะทำให้เกิดความแปรปรวนหรือว่าการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆนะคะซึ่งก็กระทบกับความมั่งคั่งกระทบกับการลงทุนของเราได้นะคะวันนี้หัวข้อของเราก็คือเราจะมองโอกาสนะคะในการลงทุนทั้งหุ้นไทยแล้วก็หุ้นนอกรับกับผลการประชุมของเฟดที่เพิ่งจะออกมาเมื่อคืนนี้นะคะก็ย้อนไปก่อนที่จะมีการรายงานผลประชุมเฟดก็มีตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐซึ่งเป็นตัวเลขที่สำคัญนะคะในการตัดสินใจเรื่องของดอกเบี้ยคือถ้าดูเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อนะคะตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยรายงานออกมาก่อนนะคะก็คือในช่วงของประมาณวันอังคารนะคะ CPI ของอเมริกาที่เป็นตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยลงมาอยู่ที่4% นะคะก็ต่ำกว่าเดือนที่แล้วที่อยู่ที่ 4.9% ถ้าไปดูตัวที่ Core CPI หรือว่าเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยก็ลงเหมือนกันนะคะจาก 5.5 ลงมาอยู่เหลือ 5.3% เห็นตัวเลขก็ออกมาดูดีทั้งคู่นะคะซึ่งทำให้ตอนนั้นตลาดก็คาดการณ์ว่าเรื่องของการชะลอการขึ้นดอกเบี้ยนั้นมีโอกาสสูงมากและเมื่อคืนนี้ก็ไม่พลิกโผนะคะสำหรับการประชุมของเฟดในแง่ของการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะเอกฉันท์เลยค่ะที่จะคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้เรทเดิมนะคะ 5-5.25% แต่มีสิ่งที่น่าสนใจนะคะซึ่งวันนี้เราคงต้องขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญนะคะก็คือเรื่องของการคาดการดอกเบี้ยในอนาคตนะคะหรือว่าตัวดอทพลอตของเฟดประเด็นก็คือเฟดคงดอกเบี้ยรอบนี้ก็จริงนะคะแต่ว่าส่งสัญญาณบอกว่ามีโอกาสจะปรับขึ้นดอกเบี้ยได้อีก2ครั้งในปีนี้นะคะถ้าไปดูตัวของดอทพลอตของ Fed สำหรับปีนี้นะคะที่เป็น Rate Forecast เนี่ยปี2023จากเดิมเนี่ยขึ้นมา 0.5 นะคะตอนนี้อยู่ที่ 5.6% ซึ่งก็แปลว่าดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นได้อีก2ครั้งครั้งละ 0.25 ซึ่งพาเวลก็พูดชัดนะคะว่าน่าจะเป็นช่วงปลายปีที่ดอกเบี้ยจะขึ้นอันนี้คือเซอร์ไพรส์มาแล้ว1 นะคะเดี๋ยวค่อยไปถามนักวิเคราะห์ว่าเขามองยังไงบ้างนะคะแต่ว่าที่น่าสนใจนะคะอีกส่วนนึงก็คือปีหน้าดอกเบี้ยลดหัวเหมือนกันนะคะไปอยู่ที่ 4.6% 2025ลงไปอยู่ 3.4 และ long run อยู่ที่ 2.5 นะคะเราเห็นการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างแตกต่างกันกระทั่งในอเมริกาเองนะคะดาวโจนส์ลบแต่ว่า Nasdaq บวก S&P บวกนะคะนี่คือข่าวลบหรือข่าวบวกกันแน่สำหรับผลการประชุมของ Fed แล้วก็ตัวเลขเงินเฟ้อรอบนี้นะคะวันนี้เราจะพูดคุยเจาะลึกเรื่องนี้นะคะแล้วก็วางแผนวางกลยุทธ์ในการลงทุนนะคะกับคุณกำพลอดิเรกสมบัติผู้อำนวยการอาวุโสและหัวหน้าทีม SCB Chief Investment Office นะคะหรือว่า SCB CEO ของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสวัสดีค่ะดร.กำพลค่ะสวัสดีครับค่ะชวนดร.กำพลคุยเรื่องของเฟดแล้วก็เรื่องของเงินเฟ้อนะคะไปที่เฟดก่อนเลยนะคะเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ถูกมองในวงการลงทุนนะคะว่าเป็น hawkish pause นะคะคือชะลอการขึ้นดอกเบี้ยแต่ว่ายังคงความเหี่ยวเอาไว้นะคะเนื่องจากว่าไปปรับดอทพลอตหรือว่าปรับคาดการดอกเบี้ยขึ้นมาอีกประมาณ 0.5% นะคะดร.มองมุมนี้ยังไงคะคือเฉพาะประเด็นเรื่องของดอกเบี้ยเลยรอบนี้คงแต่ปีนี้กลายเป็นว่าโอกาสจะขึ้นเนี่ยมากกว่าที่คิดเอาไว้ก่อนหน้านี้ซะอีกครับก็ถ้าสรุปในประโยคเดียวเนี่ยก็คือเขาหยุดรอบนี้เพื่อจะขึ้นต่อนะครับแต่ว่าไม่ลงดอกเบี้ยในปีนี้นะครับซึ่งผมว่า 3-4 ประเด็นที่สำคัญสำหรับตัวของการประชุมในรอบนี้นะครับที่ถ้าเราจะดูจากสัญญาณที่เขาส่งเนี่ยนะครับอันแรกก็คือว่าอย่างที่คุณกีตาร์บอกนะครับว่าดอทพลอตเนี่ยมันส่งสัญญาณว่าเขายังอยากขึ้นดอกเบี้ยอยู่อันนี้เป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์ตลาดแล้วก็ตัวเราด้วยนะคือผลการประชุมจริงเนี่ยคือพอสไม่มีใครแปลกใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวของเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยที่จะเพิ่ม
ึ้นอีกเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ตลาดค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่าถ้าเราดูในดอทพลอตเนี่ยเราจะเห็นว่าคณะกรรมการเนี่ยจากทั้งหมด18ท่านเนี่ย12ท่านมองว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอย่างน้อยประมาณสัก2ครั้งนะฮะค่ะซึ่งอันเนี้ยผมว่าก็เป็นเซอร์ไพรส์เลยนะฮะอันแรกเลยนะฮะแล้วก็การขึ้น2ครั้งเนี่ยนะถามว่ามันมาจากอะไรนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าสาเหตุที่เขาขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอันแรกคือเขาบอกว่าเงินเฟ้อมันลงช้าเฉพาะตัวเงินเฟ้อพื้นฐานนะครับแล้วก็มีการปรับตัวเลขเงินเฟ้อในปีนี้นะครับตัว core PCE นะฮะบอกว่าจากเดิมที่มอง 3.6 เนี่ยขึ้นไปเป็น 3.9 นะอันนี้ก็ชัดเจนว่าการลงของแค่ headline inflation หรือว่า headline PCE เนี่ยมันไม่พอนะครับเขาเน้นไปที่ core PCE นะฮะประเด็นที่2ก็คือตลาดแรงงานของสหรัฐเนี่ยเดิมที Fed ก็คิดว่าเฮ้ยเขาขึ้นดอกเบี้ยมาแล้วเนี่ยนะครับติดต่อกันมา1ปีเนี่ยนะครับจาก 0.25 มาที่5.25 เนี่ยนะครับประมาณ 5% point เนี่ยเศรษฐกิจมันควรจะชะลอตัวเลขมันควรจะชะลอเวลาสำหรับภาคเศรษฐกิจแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ชะลอจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเฉพาะกับภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็การลงทุนนะครับแต่ในแง่ของตลาดแรงงานเนี่ยยังค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับถึงแม้เฟดจะมองว่าเอ้ยเดี๋ยวระยะปลายปีเนี่ยอัตราการว่างงานมันคงขยับขึ้นนะครับจากวันนี้ที่ 3.5-3.7 เนี่ยขยับขึ้นไปเดิมทีเขามองประมาณสัก 4.5 แต่วันนี้บอกเออไม่น่าถึงแล้ว unemployment rate จะอยู่แค่ 4.1 นะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยทั้งเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องของตลาดแรงงานเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เฟดรู้สึกว่าดอกเบี้ยที่ขึ้นมาในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่พอนะครับมันอาจจะต้องมีการเพิ่มขึ้นอีกนะฮะถามว่าลักษณะการขึ้นดอกเบี้ยหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะผมจะใช้ภาษาอังกฤษแล้วกันหลักๆคือ skip and slow นะก็คือไม่จำเป็นต้องขึ้นทุกครั้งที่มีการประชุมนะครับแล้วมันก็จะขึ้นช้ากว่าครั้งก่อนๆที่เคยทำมานะฮะคือ JPA เขาจะบอกว่า3ประเด็นที่เขาพยายามจะสื่อสารกับเรานะครับกับตลาดเนี่ยในการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยอันแรกก็คือเรื่องของสปีดเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยจากที่เคยขึ้นแบบเร็วและแรงไม่ต้องเกรงใจใครเนี่ยวันนี้เขาเกรงใจ financial sector ไปแล้วนะครับเขาก็ลดความเร็วลงมานะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องของไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยทุกการประชุมเข้ามาด้วยนะครับคือนอกจากจะลดจาก75มาเป็น50มาเป็น25 basis point เนี่ยก็จะไม่จำเป็นต้องขึ้นทุกครั้งที่มีการประชุมด้วยนะประเด็นที่2ก็คือจะขึ้นไปถึงเมื่อไหร่นะครับคือระดับของมันเนี่ยนะครับจากสปีดก็มาเป็นเลเวลว่าเฮ้ยมันจะขึ้นไปที่เทอร์มินอลเรทเลเวลเนี่ยเท่าไหร่อาจจะขอไทยนิดนึงนะคะคือตอนนี้ขออนุญาตเช็คสัญญาณเสียงด็อกเตอร์นิดนึงนะคะทางผู้ชม FC บอกว่าเสียงด็อกเตอร์ไม่ชัดนะคะมีเสียงเหมือนกับมีเสียงไปจุดหนึ่งด็อกเตอร์ลองปรับเสียงหน่อยได้ไหมคะลองเทสได้ยินชัดขึ้นไหมครับชัดขึ้นไหมครับเสียงด็อกเตอร์ชัดเจนดีค่ะแต่เหมือนกับเสียงไมค์เนี่ยมีเสียงไมค์แทรกเข้ามาเหมือนเสียงไมค์ช็อตอ๋อเหรอฮะลองเทสอีกทีนะอ๋อโอเคค่ะด็อกเตอร์ลองตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่เนาะถ้าสัญญาณเสียงเป็นยังไงนะคะทุกท่านคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะคือเนื้อหาเนี่ยเราอยากให้ได้ข้อมูลแบบเต็มรูปแบบแล้วก็เสียงชัดเจนด้วยนะคะดร.ลองครับเสียงได้ยินชัดนะฮะได้ยินมั้ยคะครับได้ยินชัดขึ้นมั้ยครับมีเสียงไมค์ช็อตนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองคุยกันไปเรื่อยๆดูนะคะเดี๋ยวทางทีมเทคนิคเดี๋ยวหลังบ้านน่าจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้ของทางฝั่ง KP นะคะว่าจะมีคำแนะนำในทางเทคนิคยังไงบ้างอันนี้ชัดขึ้นไหมครับชัดขึ้นค่ะชัดขึ้นค่ะได้ครับค่ะแบบนี้อาจจะอันนี้อ้าวชัดคือไม่มีเสียงช็อตเพราะคือเสียงอาจจะกล้องกว่านะคะแต่ว่าเสียงชัดเสียงไม่มีเสียงแทรก
โอเคไหมคะไม่ได้ดีผู้ฟังโอเคไหมคะFC โอเคนะคะ ทุกคนที่รอคงอยู่นะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังทุกคนบอกว่าโอเคนะคะชัดเจนแล้วค่ะดร.เชิญต่อได้เลยค่ะดร.คะประเด็นที่เป็นสปีชของ3ประเด็นค่ะครับก็ผมว่า ภาพที่เขาให้เราตอนนี้นะครับคือเรื่องสปีดเรื่องเลเวลนะฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยก็คือว่ามันจะต้องค้างดอกเบี้ยไปอีกนานแค่ไหนคือเจพาเขาพยายามบอกเรา3ประเด็นนี้นะทีนี้ถ้าเราดูจากเมื่อคืนเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องของเงินเฟ้อนอกจากเรื่องของ unemployment rate นอกจากเรื่องของ dot plot ที่เขาบอกเราเนี่ยนะฮะรูปแบบในการขึ้นหลังจากนี้เราเชื่อว่ามันจะเป็นลักษณะที่เรียกว่า skip and slow นะครับก็คือไม่จำเป็นต้องขึ้นทุกครั้งในการประชุมนะครับแล้วก็จะขึ้นช้าลงด้วยนะฮะใน press conference เนี่ยคุณเจพาวก็พูดชัดเจนนะครับว่าจริงๆแล้วสมาชิกเกือบทั้งหมดเนี่ยมองว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือของปีนะเพียงแต่ว่าจะขึ้นอีกเท่าไหร่เนี่ยเขาขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับดอทพลอตที่ให้ไว้เนี่ยถ้าสิ่งที่เขาคาดว่ามันจะเกิดแล้วมันไม่เกิดนะครับหรือมันเกิดไปอีกทิศทางนึงเลยเนี่ยเขาก็พร้อมจะปรับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมว่าสิ่งที่เขาบอกเราแต่ว่าในรอบนี้อาจจะไม่ได้พูดจริงๆก็คือ data dependent อะไรก็ตามที่ฉันเคยพูดไว้เนี่ยฉันก็เปลี่ยนได้ซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ถ้าเราย้อนกลับไปดู 2-3 ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเจพาวก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับจริงๆรอบที่แล้วเนี่ยสัญญาณก็ชัดมากว่าจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่ละสงสัยต้องขึ้นต่อนะฮะ อีกประเด็นนึงที่ผมว่าจริงๆส่วนตัวผมมองว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากนะฮะก็คือการไม่ลงดอกเบี้ยในปีนี้นะฮะเจพาวเนี่ยเหมือนกับพยายามจะคอนวินส์ตลาดเรื่องไม่ลงดอกเบี้ยเนี่ยหนักมากๆนะฮะจนตอนเฟรนด์เนี่ยเขาไปพูดว่าโอ้เรื่องลงดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะไม่เห็นในอีก 2-3 ปีด้วยซ้ำนะครับซึ่งคนฟังก็อาจจะงงๆบอกเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะดอทพลอตคุณเนี่ยคุณบอกว่าปีหน้าคุณจะลงดอกเบี้ยปีหน้าคุณจะลงดอกเบี้ยประมาณ100เบสนะครับ100บิ๊กแล้วก็อีกปีถัดไปเนี่ยปี2025เนี่ยลงอีก120เบสิสพอยต์แต่ทำไมตอนพูดบอกว่าเอ้ยดอกเบี้ยเรื่องลงก็อาจจะไม่เห็นสัก 2-3 ปีนะครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่แบบทำให้คือเหมือนกับเขาพยายามจะคอนวินส์นะครับพยายามจะคอนวินส์ตลาดว่าเรื่องลดดอกเบี้ยเนี่ยอย่าเพิ่งไปมองมันเลยนะครับอย่าเพิ่งหวังอย่าเพิ่งโลกสวยเพราะตลาดเมื่อก่อนหน้านี้ก็เพียงที่จะเชื่อว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นภายในปีนี้ใช่ใช่ฮะแต่ว่าถ้าเราดู expectation ของตลาดตอนนี้เข้าใจว่ามีการปรับมาเข้ามาหาเฟดเกือบหมดแล้วนะครับก็คือยอมแล้วว่าเริ่มคิดซะเรื่องลงดอกเบี้ยปีนี้นะครับปีหน้าก็ค่อยมาว่ากันนะครับถึงแม้เจพาวจะบอกแล้วว่าจะไม่ลงดอกเบี้ยอีก 2-3 ปีแต่คงไม่ใช่หรอกเพราะว่าตอนนี้ก็ฟ้องอยู่นะฮะก็โดยรวมๆนะครับผมว่าสัญญาณรอบนี้ก็อย่างที่ทราบกันนะครับผมว่าถ้าดูจากสเตทเมนต์เนี่ยจริงๆมันแทบจะไม่เปลี่ยนจากครั้งที่แล้วเลยนะครับแต่พอมาดูดอทพลอตมาดูเพรสคอนเฟรนซ์เนี่ยเราจะเห็นสัญญาณที่ฮอกกิชขึ้นนะครับสัญญาณที่อยากจะขึ้นดอกเบี้ยต่อเนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัดเจนเพียงแต่ว่าเขาจะขึ้นอีกกี่ครั้งนะครับแล้วก็ขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยผมว่าอันนี้ยังเป็น data dependent อยู่พอสมควรนะครับเพราะถ้าเขาพลิกได้จากรอบที่แล้วมารอบนี้เนี่ยเขาก็พลิกใหม่ได้อยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นคือจะโทษธนาคารกลางก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็ต้องดูข้อมูลนะฮะทีนี้ถามว่าข้อมูลอะไรที่เราต้องดูนะฮะสิ่งที่เราประเมินกันก็คือว่าวันนี้ตัวเลขต่างๆที่เจพาวพูดถึงเนี่ยอันหนึ่งที่เขาเน้นชัดๆเลยว่ามันทำคือการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันไปกระทบตัวเงินเฟ้อช้ากว่าที่เขาต้องการนะฮะแล้วใน press conference เนี่ยเขาพูดมาคำหนึ่งบอกว่าเขาต้องการเห็นเงินเฟ้อมันเริ่มนิ่งแต่ไอ้คำว่านิ่งไม่โตหรือไม่ได้เร่งตัวเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะใช่เรื่องของเงินเฟ้อแบบ year on year นะครับคือ year on year เนี่ยเขาตั้งทาร์เก็ตที่ 2%
นะฮะแล้วเขาก็ยังคอมมิตอยู่คือคอมมิตมากๆทั้งในสเตทเมนต์ทั้งในเพรสคอนเฟอเรนซ์ก็พูดเลข 2% ตลอดนะแต่เฟดเนี่ยไม่ใช่ว่าเงินเฟ้อต้องลงถึง 2% ถึงจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยอาจจะหยุดก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เฟดพยายามสื่อสารกับเราในช่วงที่ผ่านมาหมายถึงว่าก่อนการประชุมรอบที่แล้วรอบเมื่อคืนเนี่ยนะฮะเพราะสิ่งที่ผมประเมินก็คือว่าไอ้เงินเฟ้อที่เขาอยากเห็นว่ามันไม่ได้เร่งตัวมากเนี่ยมันน่าจะคือ core PCE ที่เป็นแบบ month on month SA นะครับก็คือเป็นเดือนนี้เทียบกับเดือนที่แล้วที่กระจัดผลฤดูกาลไปแล้วนะฮะทีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูข้อมูลตัว PCE แบบ month on month SA เนี่ยถ้าไม่นับเงินเฟ้อสูงในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยไอ้เลข PCE ในอเมริกาเนี่ยแบบ month on month เนี่ยตัว core เนี่ยมันจะขยับอยู่ระหว่าง0ถึง0.2% นะฮะเลขเนี้ยมันตอนเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณ 0.3 0.4 นะครับมีบางเดือนที่ลงไปต่ำกว่า 0.2 แต่ก็ช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาก็วิ่งขึ้นมาใหม่นะครับเพราะสิ่งที่เราอยากจะชี้ประเด็นก็คือว่าเราเชื่อว่าถ้าไอ้เงินเฟ้อมันออนมันของ Core PCE เนี่ยมันเริ่มแตะ 0.2 นะครับสัก 2-3 เดือนเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นจุดที่เขาจะเริ่มหยุดขึ้นดอกเบี้ยนะถามว่ามันจะอยู่ช่วงไหนนะฮะผมคิดว่าวันนี้ถ้าสัญญาณที่เขาให้มารอบนี้เนี่ยนะครับในการประชุมรอบถัดไปเนี่ยเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็คงมีการขึ้นดอกเบี้ยแหละสัก25 basis point นะครั้งต่อไปเลยค่ะดร.ในมุมมองดร.ค่ะเรามองว่าครั้งต่อไปเลยครับเพราะครั้งนี้ไม่ขึ้นแล้วครั้งต่อไปก็น่าจะขึ้นได้นะครับทีนี้หลังจากเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันจะมีการประชุมนะครับเป็นอีกทีหนึ่งเดือนกันยาเลยนะครับแล้วก็ไปอีกครั้งหนึ่งก็นู่นเลยพฤศจิกาต้นเดือนนะครับช่วงตั้งแต่กันยาถึงพฤศจิกาเนี่ยเราคิดว่าโอกาสที่เงินเฟ้อแบบมันออนมันเนี่ยมันจะเข้าไปช่วง 0.2% ได้เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็เลยมองว่าไอ้ความจำเป็นในการที่จะขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่2นะครับอันนี้น่าจะน้อยลงค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถามว่า base case ของ SCB CIO ในการมองเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยเอ้ยโทษทีฮะเรื่องของดอกเบี้ย Fed เนี่ยคืออะไรเนี่ยก็คือเราคิดว่ามีการขึ้นอีก1ครั้งในปีนี้นะครับก็น่าจะจบรอบในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ได้นะครับแต่ว่าถามว่าจะแบบเฮ้ยไม่ต้องคิดการขึ้นครั้งที่2เลยได้ไหมก็อาจจะพูดได้ไม่เต็มปากนักนะครับที่เราให้โอกาสในการขึ้นครั้งที่2น่าจะเป็นประมาณ 30% ค่ะแต่ว่าเบสเคสก็ต้องเรียนว่ายังน่าจะขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งพอครับค่ะสำหรับการขึ้น1ครั้งเนี่ยนะคะจะมีผลเปลี่ยนแปลงมุมมองของตลาดนะคะซึ่งก็คือถ้าขึ้นอีก1ครั้งเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ตลาดมองไว้ก่อนหน้านี้เลยนะคะก็คือคงรอบนี้แล้วก็ไปขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งก็มองคล้ายๆกับที่ทาง SCB CIO มองนะคะก็คือคงรอบเดือนมิถุนาแล้วก็ขึ้นเดือนกรกฎาคมนะคะแบบนี้เนี่ยคือถือว่าเป็นไปตามที่ตลาดมองเอาไว้เป๊ะๆ เลยนะคะแบบนั้นก็ถือว่าไม่น่าจะเป็นผลลบหรือตลาดก็ไม่ควรจะต้องกลัวกับสัญญาณที่ดูเหมือนจะฮอกกิชในรอบนี้หรือเปล่าคะคืออย่างที่เรียนนะผมว่าประเด็นสำคัญของผลการประชุมรอบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการขึ้นดอกเบี้ยมันคือคุณจะลงดอกเบี้ยเมื่อไหร่ค่ะคือวันนี้ถ้าเรามองไปข้างหน้า6เดือนเนี่ยตลาดเองเนี่ยเคยมองว่าโอเคอาจจะขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลงดอกเบี้ยในช่วงปลายปีแต่วันนี้เฟดเขาบอกโอเคผมขึ้นนะแต่ว่าผมปิดประตูการลงดอกเบี้ยดอกเบี้ยไปคุยกันปีหน้าเลยเรื่องลงดอกเบี้ยนะอันนี้มันก็จะทำให้ผมว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะชะลอนะครับคือชะลอมันชะลออยู่แล้วเพราะมันชะลออยู่แล้วด้วยนะครับแล้วมันก็เป็นความตั้งใจของเฟดอยู่แล้วด้วยที่จะให้มันชะลอแต่มันจะลื่นถลายไปจนกลายเป็นเศรษฐกิจถดถอยแบบไม่รุนแรงนักแต่ก็ถดถอยเนี่ยนะครับอันนี้ผมว่ามันเป็นความเสี่ยงที่วิ่งเข้ามานะฮะแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของตัว
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยนะครับถ้าไม่ได้มีการลงดอกเบี้ยแล้วนะครับยิลด์ที่ขยับลงมาในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับอาจจะมีบัลส์ขึ้นมาบ้างนะครับตามเลขเงินเฟ้อเลขอะไรพวกนี้หรือว่าเลขแรงงานพวกนี้แต่มองไปข้างหน้าเนี่ยในระยะสั้นถ้ามันไม่ลงเร็วเนี่ยนะครับแต่ในขณะที่ถ้าเราดู valuation ของหุ้นในกลุ่มที่เป็น growth stock ในอเมริกานะครับพวก long duration equity ทั้งหลายเนี่ยมันขึ้นไปรอแล้วนะครับจะบอกโอ้มันขึ้นเพราะกระแส AI ที่บูมนะครับก็เชื่อว่าก็เป็นอย่างนั้นส่วนหนึ่งนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็อานิสงส์จากเรื่องของการคาดว่าดอกเบี้ยจะลงด้วยนะครับตัว discount rate มันจะลงด้วยเนี่ยอันนี้ก็เลยเราก็เลยประเมินว่ามันก็เป็นความเสี่ยงที่วิ่งเข้ามานะครับสำหรับหุ้นในกลุ่มพวกเมกะเทคทั้งหลายใน US ที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้ valuation ก็ค่อนข้างตึงตัวใช้ได้อยู่ครับค่ะเจพาวเนี่ยบอกว่าดอกเบี้ยเนี่ยจะลดลงก็ต่อเมื่อเงินเฟ้อลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะแล้วก็แน่นอนพยายามย้ำแล้วย้ำอีกอย่างที่ดร.บอกนะคะโอกาสปีนี้เนี่ยถ้าเป็นในมุมมองของ SCB CEO นะคะเป็นไปได้หรือเปล่าคะหรือว่าเราก็คงต้องรอปีหน้ากันจริงๆหรือทุกอย่างขึ้นอยู่กับข้อมูลหน้างานหมดเลยนะคะเพราะว่า Fed เขาก็อาจจะเปลี่ยนได้ตลอดตามลักษณะของข้อมูลครับคือมุมมองของเราเนี่ยเราไม่คิดว่ามีการลงดอกเบี้ยปีนี้อยู่แล้วนะแล้วพอเราเห็นดอทพลอตไม่มีแน่นอนเราพูดเนี่ยเราก็คิดว่าโอเคเขาก็คงไม่ลงอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงมุมมองนี้ต่อไปนะฮะแต่ว่าเราก็คิดว่าถ้าเขาขึ้นขนาดนี้นะครับปีหน้าเนี่ยมันคงมีการลงแหละนะครับเพียงแต่ว่าจะลงตั้งแต่ครึ่งปีแรกหรือว่าเป็นครึ่งปีหลังเนี่ยอันนี้ก็คงต้องไปดูว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ย จะรับไหวหรือเปล่านะฮะเพราะว่าผมว่านโยบายดอกเบี้ยนโยบาย 5% จะ 5.25 หรือ 5.5 เนี่ยนะครับมันก็ยากที่จะภาคธุรกิจหรือภาคครัวเรือนจะไม่ถูกกระทบนะครับเพียงแต่ว่าใครที่มีกระแสเงินสดมีอะไรพวกนี้ที่รองรับต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นได้นะครับแต่ว่ามันคือความตั้งใจของเฟดเลยที่จะเหยียบเบรกแล้วก็ค้างเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าจะเห็นเรื่องของตัวเศรษฐกิจชะลอนะซึ่งจริงเจพาก็พูดนะครับบอกว่าเฮ้ยนอกจากเงินเฟ้อที่ลงเนี่ยเขาต้องการให้เห็นการเติบโตของเศรษฐกิจหรือว่า growth ที่โตต่ำกว่าเทรนด้วยนะครับ below trend growth เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการครับค่ะถ้าแบบนี้นะคะโอกาสในการที่จะเกิดภาวะถดถอยนะคะทาง SCB CEO มองยังไงคะโอกาสนี้จะเป็น recession แบบ mild recession นะคะถดถอยนิดหน่อยนะคะหรือว่าคือเป็น soft landing แบบที่ Fed ตั้งใจจะให้เป็นหรือว่าคือถ้าเขามีมุมมองสายเหยี่ยวมากๆเขาจะรับได้หรือว่าคือเขายอมได้คือถ้ามันจะเกิด hard landing แต่ขอให้เงินเฟ้อลงนะคะเพราะว่าภารกิจหลักก็ดูย้ำแล้วย้ำอีกว่ามาเพื่อปรับเงินเฟ้อครับคือเรามองว่าถ้าเขาขึ้นอีกสักครั้ง2ครั้งเนี่ยนะครับโอกาสที่มันจะเป็น soft landing ได้เนี่ยนะครับก็จริงๆก็ต้องบอกว่ามันมีโอกาสที่จะหลีกเลี่ยง recession ได้อย่างนี้แล้วกันนะครับก็อาจจะสักประมาณ no landing เลยเหรอคะ no landing ไม่ครับเป็น soft landing ฮะคือ soft landing barely avoid recession นะครับก็คือว่าเฮ้ยมันอย่างที่บอกคือผมคิดว่า no landing เนี่ยมันยากมากเพราะวันนี้เฟดเขาบอกว่าเฮ้ย it must be landing soon ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นผมก็จะขึ้นดอกเบี้ยให้มัน landing ให้ได้นะฮะแต่ว่าโอเคแน่นอนความต้องการของเฟดคือเขาต้องการที่จะให้มันเป็นซอฟต์แลนดิ้งนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ซอฟต์แลนดิ้งเนี่ยโอเคเราก็อาจจะมองสัก 35% นะครับแต่ว่า probability ใหญ่ๆประมาณสัก 60% เนี่ยเรามองไปทาง mild recession นะครับสาเหตุเพราะอะไรต่างดร.อธิบายไหมคะต่างกันยังไงคะซอฟต์แลนดิ้งกับ mild recession ครับคือซอฟต์แลนดิ้งก็คือเศรษฐกิจเนี่ยมันยังโตอยู่เพียงแต่ว่ามันโตในระดับที่ต่ำกว่าเทรนด์อันนี้คือสิ่งที่เฟดพยายามพูดตลอดว่าเขาอยากให้ดอกเบี้ยเนี่ยมันส่งผลต่อเศรษฐกิจให้โตต่ำกว่าเทรนด์ที่ควรจะเป็นของเศรษฐกิจสหรัฐถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันชะลอ
นะแต่ไม่ติดลบนะครับคือโตน้อยลงเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ได้ติดลบผมจะพูดเลข Q1Q SAR นะในอเมริกาเขาใช้เลขไตรมาสนี้เทียบกับไตรมาสที่แล้วที่หักผลของฤดูกาลไปแล้วนะครับแล้วก็มา analyze เลขมันเนี่ย อันเนี้ย soft landing ก็คือยังโตแต่ไม่ติดลบนะครับแต่ถ้าเป็น mild recession นะครับมันก็จะคล้ายๆกับ technical recession ก็คือเลข GDP รายไตรมาสเทียบกับไตรมาสที่แล้วเนี่ยติดลบติดต่อกัน2ครั้งนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดลบแบบรุนแรงนะไม่ใช่โอ้ติดลบ2ไตรมาสแต่ลบไตรมาสละ 2% 3% เนี่ยอันนี้ก็เรียกมาดิชั่นไม่ได้ละเป็นเทคนิคที่รุนแรงต้องเรียกว่าเป็นอาจจะเริ่มเข้าสู่เศรษฐกิจถดถอยรุนแรงแล้วนะก็เรียกว่าติดลบแบบไตรมาสละต่ำกว่า 1% นะครับแล้วเป็นการหดตัวของเซกเตอร์บางเซกเตอร์เช่นถ้ามองตอนนี้เนี่ยเซกเตอร์ที่น่าจะหดตัวก็อสังหานะครับหรือไม่ก็เรื่องการลงทุนเพราะว่าภาคการลงทุนนะเพราะว่าเป็น2เซกเตอร์ที่เซนซิทีฟกับเรื่องของดอกเบี้ยที่สุดนะฮะก็อันนี้ก็เป็นภาพความแตกต่างระหว่างซอฟต์แลนดิ้งกับมายรีเซชั่นครับค่ะแต่ว่าดร.จะมองไปทางมายรีเซชั่นมากกว่าใช่ครับตอนนี้ที่เราประเมินคือเราคิดว่าจริงๆถ้าเขาไม่ขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเนี่ยนะครับผมว่ามันมีโอกาสที่อาจจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งนะครับแต่พอเขาตั้งใจว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องลงดอกเบี้ยนะครับก็พยายามจะปิดประตูนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาวัดกันว่ามาดูกันว่าเอ้ยปีหน้าเนี่ยที่บอกว่าจะลงดอกเบี้ย100บิปเนี่ยนะครับ100 basis point เนี่ยมันจะลงเมื่อไหร่นะฮะซึ่งอย่างที่เรียนว่าดอกเบี้ยที่มันค้างอยู่ระดับ 5.25 หรือ 5.5 ก็ตามในระยะมองไปข้างหน้าเนี่ยมันหลีกเลี่ยงยากที่เราจะไม่เห็นเศรษฐกิจชะลอครับค่ะแล้วคือถ้าภาพของเศรษฐกิจชะลอเกิดขึ้นนะคะคือเป็น mild recession ก็ตามนะคะมันมีผลกับฝั่งของตลาดหุ้นฝั่งของการลงทุนไหมคะเพราะว่าตอนนี้ตลาดก็ดูคึกคักมากนะคะคือ Nasdaq S&P 500นี่คือบวกกันอย่างร้อนแรงคือถึงขั้นจะเป็นภาวะกระทิงแล้วด้วยซ้ำไปนะคะคือแม้ว่า S&P เขาจะบวกกันอยู่แค่7ตัวก็ตามนะคะแต่ว่าคือเขาก็ทำงานกันได้ดีและภาพรวมมันก็ดูดีมากนะคะคือตลาดเนี่ยดูตอนนี้ทรงดีมากนะคะดูเหมือนมองข้างหน้าเนี่ยจะไม่เห็นอาการ landing หรือว่าการ recession กันเลยนะคะมีเพียงแค่ดาวโจนส์ที่อาจจะลบไปเมื่อคืนนี้นะคะเอฟเฟกต์กับตลาดถ้าเกิดมา recession นะคะดร.ประเมินยังไงคะกับหุ้นอเมริกาครับคือถ้าหุ้นสหรัฐเนี่ยต้องเรียนว่าการขยับขึ้นมาที่รวดเร็วของเขาเนี่ยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีก็คือว่ามันเป็นการขึ้นของหุ้นไม่กี่ตัวนะครับที่เรียกว่าเมกะเทคตอนนี้เขาบอกว่ามี8ตัวใช่ไหมฮะที่ขึ้นมาแล้วก็ลากตลาดขึ้นมาเนี่ยทีนี้ถามว่าตัวของตัวอื่นๆเนี่ยนะครับมันตามมามากหรือเปล่านะครับจริงๆก็ต้องเรียกว่าตามขึ้นมาแหละนะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าภาพของตัวของ valuation ของตลาดหุ้นสหรัฐวันนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเมกะเทคเนี่ยมันค่อนข้างตึงตัวนะครับถ้าไม่นับช่วงที่เรา work from home กันเยอะๆตอนโควิดใหม่ๆเนี่ยนะฮะแล้วตอนนั้นโอ้โหหุ้น growth stock นี่ขึ้นมาแบบรุนแรงมากๆนะฮะแต่ตอนนั้นอย่าลืมว่าดอกเบี้ยเนี่ยอยู่ที่ 0.25% นะวันนี้อยู่ที่ 5.25% คือ valuation หุ้นเทคในอเมริกาอาจจะยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นนะฮะแต่มันก็ถ้าไม่นับช่วงนั้นอ่ะจริงๆก็แทบเรียกว่าตึงมากๆแล้วนะฮะทีนี้อย่างที่เรียนว่าตัวที่จะมากระทบหลักๆในระยะสั้นเลยนี้ก็คือว่าพอการลงดอกเบี้ยเนี่ยมันถูกปิดประตูนะครับตัวบอนด์ยิลด์ในช่วงสั้นเนี่ยมันมีโอกาสขยับขึ้นมาซึ่งบอนด์ยิลด์มันก็คือ discount rate ใช่ไหมครับที่เอาไปทำ valuation ในการดู valuation ของหุ้นเนี่ยถ้า discount rate ขยับขึ้นนะครับโอกาสที่หุ้นสหรัฐเนี่ยมันจะยืนอยู่ตรงนี้ต่อไปได้เนี่ยนะครับด้วย valuation ที่ตึงตัวขนาดนี้นะครับเราก็คิดว่าโอกาสน่าจะยากนิดหนึ่งนะครับ
คือในแง่ earnings เนี่ยเขาอาจจะ deliver ได้นะครับคือถ้าเราดูในอดีตเนี่ยเวลาที่มี recession ในสหรัฐเนี่ยหุ้นกลุ่มเทคนะครับหรือว่าหุ้นที่อยู่ใน Nasdaq 100เนี่ย earning เขาจะถูกกระทบจากภาวะเศรษฐกิจเนี่ยน้อยกว่าหุ้นในกลุ่ม value อย่างพวก Dow Jones นะครับก็ไม่ต้องเรียนว่า earning เนี่ยอาจจะไม่ถูกกระทบมากแต่ว่าตัว PE multiples นะครับ price to earning เนี่ยที่มันถูกลากขึ้นมาเนี่ยพอ discount rate มันไม่ลงอย่างที่คาดเนี่ยเราก็เลยมองว่าอันนี้น่าจะเป็นตัวที่เข้ามากระทบกับ valuation ของหุ้นกลุ่ม growth ในสหรัฐนะครับก็ช่วงนี้หลักๆเราก็แนะนำให้ trim นะครับหุ้นกลุ่มนี้นะครับสำหรับตัวของหุ้นสหรัฐนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือถ้าในแง่ของการลงทุนในตลาดพันธบัตรนะครับอันนี้เรามองกลับกันเรามองว่าระยะข้างหน้าเนี่ยในพอร์ตเนี่ยมันควรจะมีตัวที่จัดการกับความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยนะซึ่งวันนี้เราอาจจะมองว่ามันเป็น mild recession นะครับแต่เราก็จะบอกว่าโอกาสที่จะเป็น severe recession เนี่ยไม่มีเลยปิดประตูก็คงไม่ได้นะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยนอกจากเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องของความตึงเครียดของสถาบันการเงินเรื่องของแบงก์ล้มอะไรพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่จะบอกว่าไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ได้นะครับเพราะถ้าไม่ต้องกังวลแล้วผมว่าเฟดคงไม่ได้พอสในเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็อยากดูเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยแบบรุนแรงหรือว่า severe recession เนี่ยมันก็มีนะครับเราอาจจะให้ประมาณสัก 5% 10% แต่ว่ามันเป็น worst case scenario ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นในแง่ของการที่จะ hedge ความเสี่ยงตรงนี้ในพอร์ตเนี่ยนะครับคิดว่าการมีพันธบัตรรัฐบาลในพอร์ตเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวช่วยได้ระดับหนึ่งนะเพราะถ้าเราเอาข้อมูลมาดูในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยนะครับrisk adjusted return ของ US treasuries นะครับตัวของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยคุ้มค่าที่สุดในการลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงที่เงินเฟ้อสูงหรือว่าเงินเฟ้อต่ำก็ตามค่ะค่ะควรจะเป็นตราสารหนี้ของสหรัฐนะคะที่เป็น treasury ในช่วงอายุไหนคะดร.ค่ะ10 ปี 20 ปี 30 ปีตอนนี้เรามองตัวยาวก็อาจจะสักประมาณ10 ปีก็ได้นะครับคิดว่าตัวยาวน่าจะเป็นตัวคือจริงๆในช่วงสั้นเนี่ยต้องเรียนว่ามันถูกกระทบหมดแหละไม่ว่าจะเป็นตัวสั้นหรือตัวยาวเพราะว่าการคาดการณ์การลงดอกเบี้ยเนี่ยมันถูกปิดประตูไปนะครับแต่การที่ยิวมันขยับขึ้นมามันก็ถึงหมายถึงราคาที่ถูกลงนะครับในแง่การลงทุนในพันธบัตรเนี่ยก็เป็นโอกาสที่เขาไปสะสมได้แต่ว่าในช่วงมองไปข้างหน้า6-12 เดือนเนี่ยเราก็คิดว่าเรื่องของ recession risk เนี่ยมันมีโอกาสกลับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นก็เล่น duration ยาวออกมาหน่อยก็ได้ครับค่ะส่วนกีต้าย้อนไปอีกทีที่หุ้นฝั่งของสหรัฐนะคะคือตอนนี้เนี่ยคนที่มีเนี่ยควรที่จะค่อยๆ trim position นะคะส่วนคนที่ไม่มีนะคะอาจจะเข้ามาตอนตลาดใกล้จะวายแล้วนะคะคือตอนนี้เห็นว่าก็บรรยากาศก็ยังดูดีนะคะคือก็ยังเห็นหุ้นเทคขึ้นอยู่นะคะคือจังหวะเข้าเนี่ยไม่ใช่แล้วใช่ไหมคะนาทีนี้คือมัน too late มันเลทเกินไปแล้วถ้าคุณยังไม่ได้เข้าก็เราเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเราเชื่อว่า valuation เนี่ยมันตึงตัวมากๆแล้วนะครับจริงๆก็ถ้าใครมีแล้วก็กำไรแล้วเนี่ยเราแนะนำให้ trim ออกมาด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าเราเชื่อว่ากระแส AI boom เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่กับเราไปอีกนานแหละนะครับมันเป็นเทรนด์ที่ผมว่าโลกทุกคนต้องปรับตัวตามมันนะครับแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีราคาของมันนะครับมองไปตอนนี้เราคิดว่า AI boom ในช่วงสักประมาณ1 ปีข้างหน้าเนี่ยมัน price in เข้ามาใน valuation ของหุ้นกลุ่มนี้ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งพอมันมีเรื่องของการไม่ลงดอกเบี้ยวิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็มันก็อาจจะเป็นโอกาสที่ให้ทริมออกมาได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหขายหมดพอร์ตเลยก็อาจจะไม่ขนาดนั้นนะครับถ้าท่านลงทุนระยะยาวได้นะครับรับความผันผวนได้เนี่ยนะครับการมีหุ้นกลุ่มนี้อยู่ในพอร์ตก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพียงแต่ว่า
ถ้าอยากจะแบบเอ้ยโอเคทริมเพื่อเอากำไรออกมาบ้างเนี่ยนะครับลดความผันผวนในพอร์ตในระยะข้างหน้านะครับแล้วก็อาจจะสวิชไปที่ตัวพันธบัตรนะครับเพื่อเป็นตัว hedge inflation อย่างนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การลงทุนที่ดีในระยะ 6-12 เดือนข้างหน้าครับค่ะทีนี้คือถ้าในมุมมองที่เป็น base case นะคะอาจจะเกิดมา recession ในอเมริกานะคะคือปัญหาเกิดขึ้นนะคะก็ย่อมกระทบกับ wealth ในตลาดหุ้นอยู่แล้วนะคะคือจะเป็นไปได้ไหมคะคือถ้าเราจะโยกเงินคือเราทริมที่อเมริกาด้วยนะคะเรา hedge ด้วย global bond ด้วยนะคะแต่ว่าเงินส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะไหลออกไปที่ภูมิภาคอื่นๆหรือเปล่านะคะไปยุโรปไหมหรือว่าไปเอเชีย emerging market หรือเปล่าคะดร.มีความเป็นไปได้ไหมคะคือในแง่ของยุโรปเนี่ยจริงๆตอนนี้ก็อาจจะดูน่ากังวลนิดนึงก็ recession ไปแล้วเพราะว่าคือเยอรมันก็ recession ไปแล้วนะครับแล้วก็ลากประเทศอื่นตามไปด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็เนี่ยล่าสุดก็ขึ้นดอกเบี้ยต่อละอีก25 basis point นะฮะแล้วก็ยิ่งถ้าเฟดขึ้นต่อนะครับECB ก็คงต้องขยับตามไปด้วยนะอาจจะต้องขยับมากกว่าด้วยเพราะว่าเงินเฟ้อในยุโรปมันลงช้ากว่าสหรัฐค่อนข้างมากนะฮะผมคิดว่าในแง่ของหุ้นยุโรปเนี่ยจริงๆเราก็ตอนนี้เรามองเป็นนิวตรอลนะครับแต่ก็อันเดอร์รีวิวอยู่นะครับว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมามันก็ขยับขึ้นมาเหมือนกันนะครับก็พิจารณาอยู่ว่าจะมีการทริมโพซิชั่นลงไปบ้างนะครับถามว่าแล้วลงทุนควรจะไปลงทุนที่ไหนนะครับคือตอนนี้ถ้าเราดูเนี่ยนะครับในช่วงที่มันเป็นภาวะดอกเบี้ยสูงแบบนี้นะครับเราต้องยอมรับว่าผลตอบแทนของตลาดหุ้นเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเรียกว่าหวังสูงมากไม่ได้นะครับจริงๆไม่ว่าจะเป็นการลงทุนตรงไหนก็ตามพอดอกเบี้ยมันสูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้รีเทิร์นที่เราคือมันความเสี่ยงมันสูงขึ้นนะครับเราก็ต้องดูว่าเอ้ยมันคุ้มความเสี่ยงที่จะไปเทคหรือเปล่าถ้าในแง่การลงทุนในหุ้นเนี่ยนะครับเราจะเน้นกลุ่มประเทศที่เรียกว่า valuation ไม่แพงนะครับมี margin of safety ที่ค่อนข้างดีนะครับคือหุ้นถูกแล้วมองไปข้างหน้าเนี่ยเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเรื่องของการฟื้นตัวของ earnings เนี่ยน่าจะกำลังมานะครับรวมถึงการผ่อนคลายนโยบายการเงินการคลังเนี่ยน่าจะกำลังมานะครับก็ตอนนี้สิ่งที่เราประเมินอยู่ก็คือว่าหุ้นจีน A share ค่อนข้างน่าสนใจกับ valuation ตรงนี้นะครับเพราะว่าจริงๆมันลงมาค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากที่มันมีเล่นเรื่องของreopening ในช่วงต้นปีนะครับแต่ valuation ตรงนี้ต้องเรียกว่าค่อนข้างลงมาค่อนข้างเยอะนะครับในขณะที่แนวโน้มของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในจีนตอนนี้นะครับมันอาจจะอยู่ในโหมดที่เรียกว่า bad news good news นะเพราะว่ายิ่งชะลอคือต้องเรียกว่าอะไรคือจริงๆเขาฟื้นเพียงแต่เขาฟื้นไม่เร็วเท่าที่ตลาดต้องการนะฮะซึ่งพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับแรกเนี่ยทางการจีนก็โอเคไม่เป็นไรมันก็ฟื้นอยู่ตลาดจะคิดยังไงก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่มาวันนี้มันเริ่มเหมือนกับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ละทางการจีนก็เริ่มขยับเข้ามานะครับเริ่มส่งสัญญาณแล้วก็เริ่มทำด้วยนะครับในแง่ของนโยบายการเงินก็มีการลงดอกเบี้ยมานะฮะแล้วก็ผมว่าอันนี้ก็เป็นการเปิดประตูเรื่องของการผ่อนคลายนโยบายทั้งนโยบายการเงินและนโยบายการคลังในระยะข้างหน้าของจีนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยมองว่าหุ้นจีน A share เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในตัวที่จะเพอร์ฟอร์มได้ในช่วงระยะประมาณ6เดือนข้างหน้าครับค่ะส่วนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เป็นฝั่งของการคลังบ้านนะคะคือฝั่งการเงินเนี่ยเราเห็นเขาขยับอยู่หลายจุดแล้วเหมือนกันนะคะก็ค่อยหันดอกเบี้ยลงมาเรื่อยๆนะคะคือระยะสั้นระยะกลางนะคะก็เห็นหันลงมานะคะตัวลดการสำรองก่อนหน้านั้นก็ทำนะคะแต่ว่าคือก็ดูมีอีโคโนมิสต์นะคะในหลายสำนักนะคะเรียกร้องหรือว่าค่อนข้างจะคาดการณ์ว่ามันจะต้องมีมาตรการทางการคลังเข้ามาบ้างนะคะให้มันตรงจุดให้มันมากระตุ้นการใช้จ่ายให้มันเห็นการเติบโตอย่างชัดเจนมากกว่านี้นะคะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะดร.ที่จีนเขาจะจัดหนักเรื่องของ stimulus package คือผมมองว่าการทำนโยบายการคลังของจีนเนี่ยบทเรียนหนึ่งที่เขายึดมั่นมาตลอดตั้งแต่สมัยช่วงหลังปี 2008-2009 ก็คือว่าการที่เขาจะไปหว่านกระจายแบบบาซูก้ายิงเข้าไปเนี่ยแล้วก็ล
แล้วก็ใช้รัฐบาลท้องถิ่นเข้าไปช่วยด้วยเนี่ยสุดท้ายผลลัพธ์มันไม่คุ้มนะเพราะมันไป create bubbles create ปัญหาในระยะข้างหน้านะภาพอสังหาริมทรัพย์ของจีนเราก็จะเห็นกันว่าทุกวันนี้ก็ต้องเรียกว่ายังฟื้นช้าอยู่นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของตัวของinventories ที่ยังสูงอยู่นะครับก็เลยตัวของการทำนโยบายการคลังเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงนะครับเป็น selective นะมาตรการอาจจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ผมคิดว่าในภาคธุรกิจที่เขาต้องการส่งเสริมเนี่ยนะครับผมว่าความชัดเจนเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับอาจจะไม่ใช่สังหาริมทรัพย์นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของincentive ในการที่จะลงทุนในสิ่งที่ภาครัฐเห็นว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะครับ green investment พวกนี้นะครับinfrastructure ก็คงไม่ใช่ infrastructure ประเภทโอ้หวานโครงการขนาดใหญ่เหมือนเมื่อก่อนแล้วก็จะเฉพาะเจาะจงกับเซกเตอร์ที่เขาต้องการที่จะให้โตขึ้นมานะครับค่ะก็น่าจะเป็นมาตรการที่ลักษณะว่าเจาะไปรายกลุ่มรายเซกเตอร์มากกว่านะคะยิงบาซูก้ารวมๆเนี่ยอาจจะไม่กล้าแล้วนะคะเพราะว่ากลัวบับเบิ้ลกับปัญหาที่ซ้ำรอยกับช่วงที่ผ่านมานะคะแบบนี้มีโอกาสได้เห็นอัพไซด์เยอะไหมคะดร.คะในหุ้นจีนซึ่งก็อย่างที่เราคุยกันนะคะคือช่วงต้นปีก็เกิดดีใจนะคะเมื่อยกเลิกซีโร่โควิดแต่พอเห็นตัวเศรษฐกิจไม่ได้ฟื้นเร็วกว่าที่อย่างที่คาดคิดไว้นะคะตลาดก็ดูไม่ค่อยไปไหนเหมือนกันนะคะโอกาสที่บทว่าคือจะขึ้นเนี่ยบางคนที่เขาบอกเป็นสายลงทุนหุ้นจีนก็จะเห็นว่าบางทีหุ้นจีนขึ้นเนี่ยเขาก็จะขึ้นแบบฮอตมากร้อนแรงมากถ้ารัฐบาลออกมาตรการเข้ามากระตุ้นจริงๆนะคะแม้ว่าจะเป็นบางภาคส่วนก็ตามนะคะโอกาสที่จะเห็นอัพไซด์เห็นการขึ้นของหุ้นจีนเนี่ยจะมาอย่างร้อนแรงไหมคะหรือว่าตัวของเอแชร์ตัวของเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็จะขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกันคือผมคิดว่าถ้าเราดูเนี่ยนะฮะไอ้จังหวะที่มันขึ้นร้อนแรงมากๆเนี่ยมันคือจังหวะที่เปิดเมืองมาใหม่ๆซึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่จีนทุกคนมันมีกันหมดใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยต้องเรียนว่าคาตาลิสต์ที่เข้ามาเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเป็น fundamental driven ค่อนข้างสูงนะครับคือมันต้องโชว์ว่าเฮ้ยโอเคเศรษฐกิจคุณฟื้นนโยบายเข้ามาช่วยแล้วประสบความสำเร็จนะครับเออร์เน็งก็ฟื้นได้ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกโอ้โหมันจะวิ่งเหมือนต้นปีไหมเนี่ยระยะสั้นๆเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างยากนิดนึงนะครับแต่ผมว่าลักษณะการขึ้นนะครับมันก็จะค่อยๆขยับขึ้นนะครับขึ้นเร็วขึ้นช้าขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่าอาจจะคอมมิตพูดกันลำบากนะครับแต่ว่าถ้าเราดูฟันดัมเมนทัลตอนนี้ดูวาเลเอชั่นตอนนี้เนี่ยก็คิดว่ามันคงขยับขึ้นได้เรื่อยๆนะครับตามโมเมนตัมของเศรษฐกิจแล้วก็ earning ที่จะออกมาครับค่ะดังนั้นคือในมุมของ EM ในเอเชียเนี่ยหุ้นจีนน่าสนใจนะคะ North Asia ไต้หวันเกาหลีใต้ดร.มองยังไงคะเราไปถึงเราให้ที่ญี่ปุ่นด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาท็อปฟอร์มมากตัวญี่ปุ่นเนี่ยผมเริ่มจากญี่ปุ่นก่อนแล้วกันนะครับญี่ปุ่นเนี่ยคือเราประเมินว่าในระยะข้างหน้าเนี่ยในท้ายที่สุดเนี่ยเรื่อง yield curve control เนี่ยมันมีความจำเป็นที่จะต้องถูกเปลี่ยนนะครับมันอาจจะยากที่จะไปบอกว่าโอ้จะทำเดือนไหนนะครับเพราะว่าจริงๆตลาดก็คิดว่าจะทำแบบครึ่งปีแรกแล้วก็ไม่ได้ทำค่ะแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยผมว่าโอกาสครึ่งปีหลังเนี่ยโอกาสที่จะทำเนี่ยมันสูงมากนะฮะการขึ้นมาของตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยเท่าที่ดูตอนนี้หลักๆเป็นเรื่องของ PE re-rating เป็นหลักเลยนะครับearnings เนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวที่ช่วยเท่าไหร่เนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าปัจจัย support เรื่องของ re-rate ของ PE ในญี่ปุ่นเนี่ยมันเริ่มชะลอลงหรือมันหายไปเนี่ยเช่นการกลับมาทำ YCC พวกเนี้ยโทษทีฮะการปรับเปลี่ยนนโยบาย yield curve control เนี่ยนะฮะมันเราก็มองว่าอันนี้มันเป็น risk ที่รอตลาดญี่ปุ่นอยู่นะครับในขณะที่ valuation เองถามว่าวันนี้ถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตมันแพงไหมนะครับก็ต้องเรียกว่าไม่แพงหรอกนะครับแต่ว่าถ้าดูจากการขึ้นมาของเขาในระยะอันสั้นเนี่ยก็ต้องเรียกว่าค่อนข้างตึงเหมือนกัน valuation นะฮะ
เพราะฉะนั้นหุ้นญี่ปุ่นจริงๆเนี่ยเราแนะนำให้ trim position นะครับขึ้นมาให้ขายพูดง่ายๆนะฮะขึ้นมาให้ขายนะฮะเพราะว่าเรามองว่าความเสี่ยงในท้ายที่สุดเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีการปรับ yield curve control นะครับแล้วก็ตัว earning ของเขาเนี่ยมันมีการคาดหวังไว้ค่อนข้างสูงนะครับโอกาสที่เขาจะ deliver ได้เนี่ยนะครับในแง่ที่จะสร้าง surprise positive surprise ในแง่ฝั่ง earning เนี่ยน่าจะไม่ง่ายเท่าไหร่คือพูดง่ายๆว่าทุกอย่างจะต้องมาพร้อมกันหมดนะฮะคือยังไงฮะดวงดาว3ดวง5ดวงมันต้องเรียงกันเป๊ะอ่ะสำหรับหุ้นญี่ปุ่นหลังจากนี้นะครับ everything has to be right นะครับก็เราก็เลยว่าโอกาสตรงนั้นอาจจะยากนิดนึงนะฮะส่วนหุ้น North Asia อื่นๆนะครับอย่างเกาหลีไต้หวันคิดว่าก็เป็นตลาดที่จริงๆก็ต้องเรียนว่าการฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็มาจากกระแสเรื่องของAI boom ถูกไหมครับเซมิคอนดักเตอร์ที่วิ่งขึ้นมาพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เราดูตอนนี้ อะไรก็ตามที่มันขึ้นมาเร็วๆตามกระแสของ AI boom เนี่ยเราคิดว่าก็ถ้ากำไรแล้วก็อยากจะให้ trim position เนี่ยนะครับคิดว่าในช่วงสั้นๆเนี่ยนะครับช่วง 3-6 เดือนข้างหน้าเนี่ยเราคิดว่า PE re-rating นะครับที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติมเข้าไปอีกเนี่ยมันไม่น่าจะเยอะแล้วครับค่ะค่ะนี่ก็เป็นภาพของฝั่งของเอเชียนะคะคือทั้งโซนของจีน North Asia นะคะแล้วก็ญี่ปุ่นด้วยนะคะส่วนใหญ่คือถ้ายกเว้นจีนล่ะที่เหลือก็ค่อนข้างที่จะแพงแล้วก็มุมมองส่วนใหญ่ถ้ามีกำไรแล้วก็ค่อยๆ trim position ลงมานะคะทีนี้เรากลับมาที่ตลาดหุ้นไทยนะคะอันนี้underperform สุดขีดนะคะเพราะว่าเราไปไหนกับใครก็เลยนะคะคือก็แข่งกันบวยกับมาเลเซียตอนนี้ผลตอบแทนเราก็อาจติดลบอยู่ประมาณแบบ 7-8% นะคะเรารู้อยู่ว่ามี overhang เรื่องของการเมืองนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คงต้องเป็นไปตามกระบวนการนะคะอาจจะยังต้องรอการรับรองจากกกต.นะคะรอการแต่งตั้งประธานสภานะคะขั้นตอนต่อไปถึงจะเลือกนายกนะคะกว่าจะตั้งครม.แล้วก็มีรัฐบาลได้นะคะเราไม่แน่ใจว่าสิงหาหรือกันยานะคะมุมมองกับหุ้นไทยเป็นยังไงบ้างคะดร.เมื่อเทียบกับหุ้นต่างประเทศตอนนี้ครับคือผมคิดว่าอย่างที่ทุกท่านทราบกันนะครับเรื่องของความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยนะครับรวมถึงความไม่แน่นอนทางนโยบายเนี่ยมันคือปัจจัยกดดันหลักสำหรับหุ้นไทยนะฮะต้องเรียนว่าปกติเนี่ยเวลาที่เลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะประเทศไหนก็ตามเนี่ยไอ้ความแน่นอนตรงนี้มันจะลดลงนะฮะของบ้านเรานี่เราก็จะมี election rally กันอาจจะไม่ลดลงด้วยนะครับความแน่นอนตรงนี้ก็ยังคือมันเป็น overhang ที่อยู่กับเรามาสักเดือนกว่าๆแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่า overhang ตรงนี้มันทำให้ในแง่ของภาพเศรษฐกิจเนี่ยในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตามเนี่ยมันจะถูกกับเลื่อนออกไปนะครับมันมีการเลื่อนการตัดสินใจออกไปหรือว่าเลื่อนการลงทุนออกไปเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นผลที่วิ่งเข้ามาทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการลงทุนที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะแต่ถ้าเราดูโมเมนตัมของเศรษฐกิจโดยรวมนะจริงๆถ้าเราเซตอไซด์เรื่องการเมืองออกไปก่อนเนี่ยถามว่าเศรษฐกิจไทยทุกวันนี้เนี่ยฟื้นและมีแนวโน้มฟื้นต่อเนื่องไหมนะครับผมคิดว่าถ้าเราดูจากสิ่งที่แบงก์ชาติบอกเรานะครับหรือหลายๆสำนักรวมทั้งของ SCB EIC บอกเราเนี่ยการฟื้นตัวมันมีนะครับการท่องเที่ยวนะครับภาคบริการต่างๆเนี่ยฟื้นตัวค่อนข้างชัดเจนนะครับตัวเลขนักท่องเที่ยวอาจจะฟื้นไม่เร็วทันใจกับที่ตลาดต้องการนะครับแต่เขาก็ฟื้นนะครับแล้วก็ที่มันฟื้นไม่ทันใจเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนไม่อยากมานะครับมันเป็นเพราะฝั่งของ อุปทานในห่วงโซ่ของการท่องเที่ยวเนี่ยมันถูกกระทบไปจากช่วงโควิดแล้วกลับมาไม่ทันนะครับอย่างเคสของนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็คือไฟท์มาไม่พอนะครับกำลังจัดการกันอยู่นะครับแล้วก็จะมาแต่ว่าไม่มีเครื่องนะครับประชาชนบอกว่าก็น่าจะจัดการเสร็จภายในตุลานี้นะครับอาจจะก่อนด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวนะครับเราก็คิดว่ามันก็ยังมีอยู่การฟื้นตัวของภาคบริการก
การฟื้นตัวของการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกเรียกว่ายังไงอยู่ในเป็นการจ้างงานแบบ formal หรือ informal นะครับไม่ว่าจะเป็น self employed พวกนี้นะครับอาชีพอิสระหรือว่า freelance วันนี้เราไปดูเนี่ยคือกลับมาเท่ากับก่อนโควิดหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโมเมนตัมเศรษฐกิจเนี่ยโอเคมันอาจจะมี export ที่อาจจะชะลออยู่แต่นี่ก็เป็นกันทั้งโลกนะครับไม่ใช่บ้านเราคนเดียวนะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยกำลังซื้อในประเทศแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยมันฟื้นนะครับถามว่าแล้วนโยบายของรัฐบาลใหม่เนี่ยเราจะหวังอะไรมากได้ไหมเนี่ยนะครับยิ่งช้าอาจจะนั่นผมว่าจริงๆคือถ้าเราดูนโยบายกันจริงๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลหรือพรรคเพื่อไทยอะไรพวกนี้จะมาตั้งรัฐบาลเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับครั้งก่อนๆมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยรอบนี้ต้องเรียกว่ามันมีความเน้นการกระจายมากกว่ากระตุ้นนะครับการทำนโยบายการทำมาตรการใหญ่ๆเขาเน้นไปที่การโยกงบจากจุดหนึ่งไปทำอีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาเน้นว่าการทำโครงการเนี่ยมันจะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นมาเพื่อจะไปทำโครงการนั้นๆนะเพราะในแง่เชิงการคลังเนี่ยเวลาที่เราจะดูผลต่อเศรษฐกิจจริงๆจากมาตรการทางการคลังเนี่ยนะเราต้องดูแรงกระตุ้นทางการคลังที่สุทธิกันระหว่างรายจ่ายกับรายได้นะตัว fiscal impulse เนี่ยนะครับจับเทคนิคนิดนึงมันต้องดูว่า net แล้วเนี่ยรายจ่ายกับรายได้ลบกันไปแล้วเนี่ยมันเหลือเข้าไปกระตุ้นเท่าไหร่นะครับแต่การที่เขาโยกงบการที่เขาต้องขึ้นภาษีเพื่อไปทำอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวบอกว่าเฮ้ย net แล้วเนี่ยแรงกระตุ้นมันอาจจะไม่ได้เยอะนะแล้วข้อจำกัดมุมอื่นๆเช่นหนี้สาธารณะนะครับหรือว่าหนี้ครัวเรือนนะครับก็เป็นตัวที่จะทำให้โอกาสที่ถ้าเราย้อนกลับไปในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีมาตรการใหญ่ๆเนี่ยเราจะได้ยินคำว่ากระสุนด้านกันยิงออกแล้วไม่เศรษฐกิจมันไม่ได้บูมตูมตามเหมือนเมื่อก่อนเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันสูงขึ้นแล้ว10ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 80% ของ GDP นะครับวันนี้ 87% ของ GDP หนี้ครัวเรือนสำคัญยังไงสำคัญตรงที่ว่าเวลาที่มีแรงกระตุ้นจากภาคการคลังออกมาปุ๊บเนี่ย รายได้คนเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่ธนาคารเนี่ยพอเห็นคนมีรายได้เพิ่มขึ้นก็กล้าปล่อยกู้มากขึ้นถ้าคุณยังหนี้ไม่สูงถูกมั้ยฮะแต่ถ้าคุณหนี้สูงขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ยรายได้คุณอาจจะเพิ่มแต่จะเพิ่มชั่วคราวนะหนี้ก็ยังเยอะอยู่เราก็ไม่กล้าปล่อยกู้ต่อไปอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับสถาบันการเงินเขาต้องดูเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นแรงกระตุ้นนะครับหรือว่าการหมุนของเม็ดเงินเนี่ยมันก็จะไม่ได้หลายรอบเหมือนเมื่อก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่มีโอกาสที่จะจำกัดแรงหรือว่าประสิทธิภาพของนโยบายนะครับหรือแม้กระทั่งตัวภาครัฐเองเนี่ยนะครับทุกวันนี้หนี้สาธารณะก็ไม่ได้ต่ำมากแล้วนะครับก็ 61% ของ GDP นะครับอาจจะมีการยกเพดานขึ้นเป็น70แต่ถามว่าโอ้เราอยากจะไป70จริงๆเหรอนะครับทุกวันนี้ก็เยอะอยู่แล้ว10ปีที่แล้วนี่เราคุยเลขกันอยู่ 43% ตัวนี้สาธารณะนะเพราะฉะนั้นก็ผมว่าจริงๆแล้วแรงกระตุ้นของภาครัฐเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อะไรที่เราจะต้องไปหวังมากก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าดูจากโมเมนตัมเศรษฐกิจวันนี้ดูจากโมเมนตัมของ earnings ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์วันนี้เนี่ยมันส่งตัวเองไปได้พอสมควรนะครับ earning recession ที่เคยขึ้นเกิดขึ้นในตลาดไทยวันนี้ก็จบแล้วนะครับไตรมาส1เนี่ย earning เราโตเป็นบวกแล้วนะครับแล้วก็มองไปข้างหน้าก็น่าจะโตเป็นบวกได้ต่อนะเพราะฉะนั้นการลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยเราก็คิดว่ามันจะคล้ายๆประเด็นการยกหนี้สาธารณะของสหรัฐนะคือสุดท้ายมันคือความผันผวนระยะสั้นถูกไหมเรื่องการเมืองก็เหมือนกันนะครับผมว่าถ้าเรามองนะครับว่าโอเคมันมีกรอบเวลาของมันแหละนะครับแล้วก็อาจจะยืดเยื้อบ้างเพราะว่ากฎหมายเขาเขียนกันมาอย่างนี้นะครับแต่ในท้ายสุดถ้าเขาตั้งได้นะครับแล้วก็เป็นพรรคที่ขึ้นมาแล้วทุกคนยอมรับเนี่ยนะครับมันก็เดินต่อไปได้นะฮะ
ข้อสำคัญคือเราอย่าสะดุดขาตัวเองก็แล้วกันนะครับก็ถ้าไม่ใช่ worst case scenario เนี่ยนะครับเราคิดว่าตัวหุ้นไทยเนี่ยนะครับมองจากตัว PE ตอนนี้นะครับแล้วก็ EPS ที่น่าจะเกิดขึ้นได้เนี่ยเราก็มองว่า set index ปลายปีเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก 1,660 ได้นะครับก็ถ้าเป็นนักลงทุนที่รับความผันผวนตรงนี้ได้นะครับแล้วเราก็ลงทุนในบ้านเราเองเนี่ยผมคิดว่าใครที่มองระยะยาวเนี่ยนะครับหรือว่าโอเครอจังหวะที่จะเข้าซื้อ IMF SSF อยู่อย่างเงี้ยนะครับช่วงที่หุ้นไทยวิ่งเข้ามาแถว 1,500 เนี่ยนะครับซึ่งโอเคมันลงไปแป๊บเดียวนะช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ผมคิดว่าก็ค่อนข้างน่าสะสมสำหรับหุ้นไทยครับค่ะอันนั้นเป็นกรณีเบสเคสนะคะกีต้าเผื่อไว้นะคะเพื่อให้นักลงทุนได้เห็นข้อมูลรอบด้านนะคะคือถ้ากรณี worst case เนี่ยหมายถึงอะไรจะเกิดขึ้นแล้วมันจะเอฟเฟกต์กับหุ้นยังไงครับคือ worst case เนี่ยไม่มีใครอยากให้เกิดนะฮะแต่สมมุติอ่ะเราเกิดมีม็อบมีอะไรเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับแล้วก็ไปกระทบกับเครื่องจักรหลักที่มันกำลังเดินได้ดีอยู่ทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าของเรื่องของการบริโภคเนี่ยนะครับตอนนี้ที่เรามองเนี่ยนะครับในแง่ถ้าเทียบกับเบสเคสนะครับตัว PE ที่มันควรจะอยู่ได้ประมาณสัก16เท่าเนี่ยมันก็จะหล่นไปสักประมาณ14เท่ากว่าๆนะครับ 14.4 เท่านะครับ EPS นะครับที่เรามองว่าโอเคน่าจะได้ปีนี้ประมาณสัก 102.5 เนี่ยอาจจะมีดาวไซด์ลงไปเหลือประมาณสัก 98.5นะเพราะฉะนั้น worst case scenario ของเราที่เราประเมินหุ้นไทยตรงนี้คืออยู่ที่ 1,420 จุดนะครับต้องเรียกว่าเป็น worst case นะครับผมไม่โอกาสเกิดขึ้นน้อยค่ะก็หวังว่าจะน้อยนะฮะผมว่าจะน้อยค่ะงั้นเรามองในกรณีที่โอเค best case นะคะเรายังมี upside กันอยู่พอสมควรนะคะใครที่ลงทุนระยะยาวเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ถ้าลงมาเนี่ย ก็สะสมได้ดีนะคะฟันดาเมนทัลเรายังโอเคนะคะแม้ว่าจะมีเรื่องส่งออกบ้างเดี๋ยวการเมืองถ้าผ่านพ้นไปได้ทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นนะคะถ้าเป็นเซกเตอร์นะคะที่คิดว่ามีโอกาสเติบโตไปพร้อมๆกับเศรษฐกิจไทยที่จะฟื้นตัวนะคะแล้วก็น่าจะค่อนข้างที่จะเซฟด้วยนะคะปลอดภัยจากเรื่องของนโยบายการเมืองต่างๆนะคะหรือว่าปลอดภัยจากความเสี่ยงเรื่องของglobal slowdown นะคะดร.มองหรือว่าแนะนำนักลงทุนไปทำการบ้านไปศึกษาเรื่องกลุ่มหุ้นในธุรกิจไหนอุตสาหกรรมไหนเป็นพิเศษไหมคะจริงๆผมว่ามันเป็นภาพชัดอยู่แล้วนะฮะว่าบ้านเราเนี่ยคือดูระยะสั้นเนี่ยเครื่องจักรที่มันจะโตในช่วง1ปีข้างหน้ามันก็คือเรื่องท่องเที่ยวเรื่องการบริโภคในประเทศนะครับหรือว่ามองระยะยาวก็ตามเนี่ยนะครับผมว่ามันก็ชัดเจนว่าการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยนะครับมันก็เป็นหนึ่งในเครื่องจักรที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็ resilient มากๆนะครับคือโอเคจะบอกว่าเฮ้ยช่วงที่ผ่านมาโดนไปหนักมากโควิดนะแต่ว่าอันนี้เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันก็โดนกันทั้งโลกนะครับแล้วการกลับมาของท่องเที่ยวไทยเนี่ยผมคิดว่าคือถ้าเราดูไม่ใช่แค่เรื่องหลังโควิดที่โอเคโลกกลับมาแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราไปดูความสามารถของผู้ประกอบการในเซกเตอร์นี้นะตอนเขาสู้ตอนช่วงโควิดเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากๆนะครับแล้วก็ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจของไทยที่ต้องเรียกว่าผ่านมาทุกวิกฤตแบบทุกรูปแบบจะเป็นวิกฤตในวิกฤตนอกวิกฤตเชื้อโรคเนี่ยนะฮะไทยทัวริซึมเนี่ยคือ very very resilient ก็ว่าอันนี้ก็เป็นมองเกมเขาก็ยังเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่น่าสนใจมากๆด้วยนะครับค่ะก็คือกลุ่มของการท่องเที่ยวแล้วก็เมื่อสักครู่ดร.เมนชั่นถึงการบริโภคด้วยถูกไหมคะคือการบริโภคเนี่ยต้องเรียนว่ามันเป็นอะไรที่ในระยะ12เดือนข้างหน้าเนี่ยเราเชื่อว่าจะเป็นตัวที่ทำได้ดีเพราะว่าการจ้างงานเนี่ย
มันกลับมานะครับไม่ใช่แค่ฟื้นนะครับแต่ฟื้นจนเท่ากับก่อนโควิดแล้วค่ะนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่พอเราไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะทำงานอย่างที่ผมเรียนตอนต้นรายการนะครับเมื่อสักครู่ว่าจะทำงานแบบ formal sector เป็นมนุษย์เงินเดือนแบบพวกเราเนี่ยนะครับหรือว่าทำงาน informal sector คือเป็นself employed นะครับเป็นฟรีแลนซ์เป็นอาชีพอิสระเนี่ยตอนนี้กลับมาหมดแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าเรื่องของค่าจ้างนะครับก็เป็นหนึ่งในนโยบายหรือว่ามาตรการที่รัฐบาลใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนเข้ามาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขยับขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นกำลังซื้อตรงนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะฟื้นต่อได้อีกนะครับแต่แน่นอนมันหมายถึงต้นทุนที่สูงขึ้นของผู้ประกอบการนะครับก็อาจจะกระทบมาจิ้นกับผู้ประกอบการก็ต้องไปดูว่าผู้ประกอบการตรงไหนที่เขาจ่ายมากกว่าอยู่แล้วนะครับก็อาจจะคงถูกกระทบแต่อาจจะถูกกระทบไม่เยอะเท่ากับคนที่ยังไม่จ่ายหรือว่าจ่ายใกล้ๆกับค่าแรงขั้นต่ำเดิมพวกนี้นะครับค่ะก็ดูมีอนาคตนะคะในระยะยาวนะคะคือไม่ยาวมากนะคะประมาณ12เดือนข้างหน้าสุดท้ายนะคะสิ่งที่เป็นสิ่งที่นักลงทุนไทยก็คงอยากจะทราบนะคะก็คือมุมมองของต่างชาตินะคะตอนนี้คือเท่าที่ดร.ได้สัมผัสนะคะจากข้อมูลเนี่ยตอนนี้เขามองตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างนะคะเราเห็นแล้วว่าที่ผ่านมาความไม่ชัดเจนทางการเมืองนะคะก็ทำให้ต่างชาตินั้นค่อนข้างที่จะคลางแคลงใจนะคะเราก็เห็นแรงขายเป็นแสนล้านช่วงหลังก็มีซื้อกลับมาบ้างหลักร้อยนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่ากลับมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะเขาก็คงจะมีคำถามทีนี้คือถ้ากรณีที่ตั้งรัฐบาลได้แล้วนะคะแต่คือมันมี2สเต็ปนะคะ1คือตั้งรัฐบาลได้2รัฐบาลดำเนินนโยบายตามที่เขาได้ประกาศไว้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้มันก็มีประเด็นที่เขากลัวเรื่องของ policy risk บางอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายบางส่วนกับธุรกิจโรงไฟฟ้าหรือว่าไปการจัดการกับธุรกิจที่อาจจะเป็นทุนขนาดใหญ่ทุนผูกขาดซึ่งอาจจะมีเอฟเฟคบ้าง นะคะสิ่งที่เป็นอีกเรื่องก็คือการดูแลตลาดทุนนะคะมีไอเดียเรื่องของ capital gain tax ด้วยต่างชาติมองยังไงกับตลาดหุ้นไทยในตอนนี้คะแล้วมีโอกาสจะกลับมาลงทุนในหุ้นไทยหรือเปล่าช่วงของปีนี้คือจากประสบการณ์ผมเนี่ยนะฮะ นักลงทุนสถาบันต่างชาติเนี่ยตราบใดที่เขา make money ได้นะครับคือลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนบวกเนี่ยค่ะผมว่าเขาอาจจะไม่ได้แคร์เท่าไหร่ว่าหน้าตารัฐบาลเราจะเป็นยังไงนะครับค่ะแต่ว่าถ้ามันไม่ชัดเจนสักทีนะครับตอนนี้ผมว่านักลงทุนต่างชาติก็มองเหมือนเรานี่แหละนะครับยิ่งเขาอยู่ไกลเนี่ยเขายิ่งมองยิ่งงงเข้าไปอีกนะครับว่าตกลงจะตั้งรัฐบาลได้เมื่อไหร่ยังไงนะนะฮะแต่ว่าความต่างก็คือว่าเราเป็นหนึ่งในช้อยส์ของเขานะครับอะไรก็ตามที่คาดเดาได้ยากหรืออาจจะคาดเดาไม่ได้เลยเนี่ยก็อย่าไปยุ่งกับมันใช่ไหมฮะเขาก็ไม่ลงทุนเราแค่นั้นนะแต่ว่าถ้ามันมีความชัดเจนเมื่อไหร่นะครับอย่างที่เรียนว่าผมว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจแนวโน้มของกำไรบริษัทจดทะเบียนในบ้านเราเนี่ยมันเป็นแนวโน้มที่อยู่ในช่วงฟื้นตัวอยู่นะครับเมื่อไหร่ที่ความไม่แน่นอนตรงนี้มันหายไปเนี่ยนะครับนักลงทุนต่างชาติผมเชื่อว่าเขาพร้อมกลับมานะครับเพราะว่าทุกคนก็อยากถ้าเราย้อนกลับไปช่วงก่อนโควิดเนี่ยคนที่มีลงทุนใน emerging market เนี่ยเวลาพูดถึงเซกเตอร์ท่องเที่ยวก็ต้องคิดถึงเมืองไทยค่ะวันนี้โลกก็เปิดแล้ววัคซีนก็ฉีดกันหมดแล้วนะครับแต่ไทยทัวริซึมนี่เอายังไงดีอ๋อมีเรื่องการเมืองแปะอยู่เดี๋ยวรอไอ้ตรงเนี้ยผมว่าเขาต้องการแค่ความชัดเจนนะครับถ้ามันมีนโยบายอะไรที่เข้ามากระทบกับธุรกิจหรือว่าภาพของผลกำไรหรือว่าการเก็บภาษีอะไรพวกนี้ผมว่าในท้ายที่สุดเนี่ยนักลงทุนเขาจะประเมินนะครับแล้วก็ปรับรูปแบบการลงทุนนะครับดูว่าเฮ้ยถ้าความเสี่ยงมันเยอะนะครับมันก็ต้องต่อราคาในการเข้ามาซื้อไอ้พวกนี้มันเป็นโปรเซสปกติที่เขาต้องคิดอยู่แล้วหรือว่าเราไปลงทุนต่างประเทศอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยตกลงเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกไหมนะครับหรือว่าช่วงที่โจไบเดนมาใหม่ๆเนี่ยก็มาพูดถึงการขึ้นภาษีเหมือนกันนะครับไอ้กระบวนการพวกนี้มันปรับได้แต่ว่าขอชัดๆ
นะครับวันนี้ตกลงหน้าตายังไงนะรัฐบาลนะครับตกลงนโยบายจะหน้าตาแบบไหนนะครับคือถ้ามันมีความชัดเจนเนี่ยมันปรับกันได้อยู่แล้วในแง่การลงทุนแต่พอมันไม่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะเป็นต้นทุนที่ต้องแบกกันทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ลงทุนหรือไม่ลงทุนทุกวันนี้นะครับเราก็จะต้องแบกเรื่องของต้นทุนของความแน่นอนทางการเมืองตรงนี้อยู่ครับค่ะดังนั้นต่างชาติก็คือรอความชัดเจนเรื่องการเมืองเหมือนกันนะคะคือถ้าการเมืองชัดเนี่ยตามลักษณะของต่างชาตินะคะคือเขาเข้ามาเลยหรือว่าคือต้องรอจังหวะเวลาคืออย่างที่บอกว่าทำรายการเมืองของเรานะคะมันก็ไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าคือเต็มที่ก็อาจจะสักช่วงประมาณเดือนกันยาเราจะเห็นโฟลว์ได้ในช่วงของไตรมาสสุดท้ายนี่พอจะหวังได้ไหมคะดร.ปีที่แล้วเขาซื้อไปเยอะนะคะปีนี้ไม่แปลกที่เขาขายเยอะแต่ว่าเรามีเรื่องการเมืองเขาก็เลยยิ่งจัดหนักเป็นพิเศษคือผมว่าถ้านโยบายชัดรูปร่างหน้าตารัฐบาลชัดนะฮะแล้วโมเมนตัมเศรษฐกิจเรายังเป็นแบบนี้นะฮะแล้วดู valuation ของหุ้นบ้านเราอย่างที่บอกว่าโอ้เนี่ยลงมาตอนนี้มันน้อยมากตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับคือมันไม่ได้แพงในขณะที่หุ้นที่อื่นเนี่ยคือถ้าเราเทียบระหว่าง DM นะครับ Developed Markets กับ Emerging Markets เฉพาะในเอเชียเนี่ยนะครับ DM เนี่ยโอ้โห valuation ผมว่าต้องบอกว่าไม่ถูกแล้วนะครับบางเซกเตอร์ก็แพงแล้วด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการ take profit ในขณะที่กลุ่มประเทศเขาเองกำลังมีการขึ้นดอกเบี้ยอยู่ต่อเนื่องเนี่ยนะครับผมว่าเป็นไปได้เพราะฉะนั้นการโยกเงินมาใน EM เนี่ยเขาคงต้องเลือกเลยว่า EM ที่ไปจะไปที่ไหนนะครับใครที่แพงแล้วบ้านเขาก็แพงเขาจะไปที่แพงอีกที่หนึ่งเพื่ออะไรนะครับถ้าจะไปที่แพงอีกนึงก็อยู่ที่บ้านตัวเองไม่ดีกว่าเหรอนะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมาหาคนที่ถูกแต่ถูกเนี่ยมันต้องถูกแบบประเภทที่ไม่ใช่ถูกพร้อมความเสี่ยงเต็มไปหมดค่าเราไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าโอ้โหเฮ้ยตัวเลขมันดูน่ากลัวนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันก็มีถูกที่แบบถูกแต่กำลังจะฟื้นกับถูกที่ deserve ที่จะถูกถูกไหมฮะมันต้องถูกและดีด้วยค่ะถูกและดีแต่หายากนิดนึงนะแต่ว่าโอเคคือเราเชื่อว่าถ้าอย่างบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าความไม่ตรงทางการเมืองมันลดลงได้มันหายไปได้นะครับมีความชัดเจนเนี่ยผมว่าก็เป็นที่หนึ่งที่นักลงทุนพร้อมกลับมานะครับเพราะทุกคนเวลาพูดถึงทีม reopening เนี่ยก็อยากไทยก็นึกถึงไทยแลนด์อยู่แล้วเพราะว่าเรื่องของเราก็เป็นพร็อกซี่เรื่องนี้เลยการท่องเที่ยวภาคบริการครับค่ะได้เห็นภาพรวมของการลงทุนทั่วโลกชัดเจนมากนะคะเราไล่กันมาตั้งแต่เฟดนะคะแล้วก็มาถึงภาพของการลงทุนในภูมิภาคต่างๆเราไปถึงตลาดหุ้นไทยนะคะแล้วก็การวิเคราะห์เรื่องของโฟลว์ต่างชาติด้วยนะคะวันนี้ได้กลยุทธ์ให้นักลงทุนนั้นกลับไปทำการบ้านตอบเทียบเลยนะคะขอบคุณดร.กำพลมากๆเลยนะคะที่สละเวลาคุยกันนะคะโอ้มากกว่า1ชั่วโมงข้อมูลอัดแน่นมากๆวันนี้ขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะคะของทันจักรวาลลงทุนกับ Trader KT นะคะมีข้อมูลสรุปที่เราคิดให้นะคะแล้วก็มีการเขียนเป็นแคปชั่นให้ด้วยนะคะก็ตามได้นะคะในคอมเมนต์นะคะหรือว่าถ้าใครสนใจอยากจะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะในรอบที่ออนไลฟ์รอบถัดไปก็สามารถส่งคำถามนักวิเคราะห์ของเรานะคะทุกคนที่เป็นกูรูนะคะแต่ไม่ได้ประสบการณ์แล้วก็พร้อมตอบคำถามเพื่อเติมความรู้ให้กับนักลงทุนนะคะท้ายที่สุดนะคะยังมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ดีนะคะที่จะเป็นตัวที่ช่วยเป็นตัวช่วยอย่างมากให้กับนักลงทุนนะคะบนแอปของ InnovestX นะคะฟีเจอร์ Wealth Idea นะคะฟีเจอร์นี้เหมาะมากๆนะคะกับคนที่ต้องการที่จะค้นหาไอเดียในการลงทุนหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มลงทุนอะไรดีนะคะสำหรับฟีเจอร์สำหรับ Wealth Idea เนี่ยของเฉพาะ Trader KP เนี่ยก็มีเพลย์ลิสต์ที่ทำร่วมกันกับ InnovestX ด้วยนะคะก็คือชื่อว่า Future Tech นะคะอันนี้ก็เรารวมเอาบริษัทที่เป็นบริษัทระดับโลกที่มีศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลกนะคะสาย AI แน่นอนกำลังมานะคะ Nvidia TSMC สาย EV นะคะที่เป็นอนาคตอย่าง Tesla นะคะแล้วก็ยังมีหุ้นเทคอื่นๆที่มีการคัดสรรมาแล้วด้วยนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะในแอป InnovestX ในหน้าแรกแล้วก็ไปดูที่ฟีเจอร์ของ Wealth Idea นะคะจะสร้างขึ้นมาก็จะมีการ pop up ขึ้นมานะคะหลังจากนั้นท่านก็เข้าไปกดแล้วก็เลือก playlist ได้เลยนะคะมีหลากหลาย playlist หนึ่งในนั้นนะคะก็ฝาก
ธีมที่เป็นธีมฟิวเจอร์เทคของ Trader KP ด้วยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของท่านจักรวาลลงทุนวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นรายการจนถึงช่วงท้ายรายการนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรามาเจอกันใหม่ในวีคหน้ากีตาร์แล้วก็ทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ